ประชาไทยอ่านให้ฟังหยิบบทความที่น่าสนใจมาอ่านให้คุณฟังแบบไม่ต้องอ่านสว.ประวัติศาสตร์การแต่งตั้งวงเล็บโดยคณะรัฐประหารกับคำถามยังจำเป็นต้องมีโดยเยี่ยมยุทธสุทธิฉายาเผยแพร่เมื่อวันที่17เดือน5ปี2019คุยกับธรรมรงศักดิ์เพชรเลิศอนันต์ขุดรากเหง้ากำเนิดสว.ทำไมต้องมีทำไมมักมาจากการแต่งตั้งโดยเขามองว่าไทยไม่จำเป็นต้องมีสว.เพราะเหตุผลว่าเป็นพี่เลี้ยงช่วยกันกองกฎหมายเป็นเพียงวาทกรรมให้ข้าราชการควบคุมการเมืองของประชาชนในระบอบเลือกตั้งความมั่นคงที่มาจากการแต่งตั้งกับความมั่นคงที่มาจากการเลือกตั้งคือการปะทะกันในช่วง8ทศวรรษที่ผ่านมาพร้อมดูตัวอย่างยกเลิกเพิ่มสภาบนในต่างประเทศพรันที่รายชื่อ250สมาชิกวุฒิสภาวงเล็บสว.ได้รับการโปรดเกล้าและประกาศอย่างเป็นทางการก็ตามมาด้วยเครื่องหมายคำถามและเสียงวิจารณ์มากมายจากสังคมแม้มันจะไม่ได้เกินความคาดหมายว่าแทบทั้งหมดจะประกอบไปด้วยคนกันเองทั้งข้าราชการเกษียณผู้นำเหล่าทัพอดีตรัฐมนตรีสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติอำนาจของสว.นั้นไม่ธรรมดาขึ้นเรื่อยๆแต่เรารู้จักสว.กันมากแค่ไหนทำไมประเทศไทยจึงกำหนดให้สว.มาจากการแต่งตั้งหรือลากตั้งกันแทบตลอดเวลาต้องเกริ่นก่อนว่ากำเนิดวุฒิสภาหรือสภาสูงนั้นแรกเริ่มเดิมทีเราเรียกว่าพฤษภาเกิดขึ้นครั้งแรกตามรัฐธรรมนูญปี2489และกำหนดให้มาจากการเลือกตั้งเสียด้วยเช่นเดียวกับสภาผู้แทนราษฎรหรือสภาล่างสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรส.ส.ต้องมาจากการเลือกตั้งเท่านั้นพฤษภามักมีแต่ผู้สูงวัยมาแต่ไหนแต่ไรชื่อก็บอกอยู่แล้วเพราะมันแปลว่าสภาของผู้สูงอายุสถาบันปกเกล้าเขียนถึงจุดเริ่มต้นของพฤษภาว่าแรกเริ่มภายหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองรูปแบบของรัฐสภาไทยใช้ระบบสภาเดียวมีสภาผู้แทนราษฎรประกอบด้วยสมาชิก2ประเภทคือสมาชิกประเภทที่1เลือกตั้งและสมาชิกประเภทที่2มาจากการแต่งตั้งและได้ใช้ระบบนี้มาเรื่อยเป็นเวลา14ปีเมื่อประกาศใช้รัฐธรรมนูญปี2489ก็เริ่มใช้ระบบ2สภาเป็นครั้งแรกประกอบด้วยสภาผู้แทนราษฎรและพฤษภาสมาชิกของทั้ง2สภามาจากการเลือกตั้งโดยสมาชิกพฤษภามาจากการเลือกตั้งโดยอ้อมคือเลือกโดยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอีกทีทำหน้าที่ตรวจสอบกันกรองให้คำแนะนำปรึกษาและยับยั้งการใช้อำนาจหน้าที่ของสภาผู้แทนโดยเฉพาะในด้านนิติบัญญัติมีพฤษภาได้ปีเดียวก็เกิดการรัฐประหารปี2490เปลี่ยนมาใช้ชื่อวุฒิสภาและให้มาจากการแต่งตั้งแล้วก็แต่งตั้งกันมาโดยตลอดนับตั้งแต่นั้นเพิ่งมีรัฐธรรมนูญเพียง2ฉบับเท่านั้นที่กำหนดให้การได้มาสว.กลับมาใช้วิธีการเลือกตั้งนั่นคือรัฐธรรมนูญปี2540และ2550ดังนั้นขอแสดงความดีใจด้วยหากใครมีโอกาสทันได้ใช้สิทธิ์เลือกตั้งสว.เหมือนตลกร้ายวุฒิสภาที่มาจากการแต่งตั้งทั้งหมดเกิดขึ้นจากรัฐธรรมนูญที่เขียนขึ้นโดยคณะรัฐประหารไม่ว่าจะเป็นรัฐธรรมนูญฉบับ2490 2492 2511 2517 2534และ2560ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธรรมรงศักดิ์เพชรเลิศอนันต์นักวิชาการด้านประวัติศาสตร์การเมืองให้ข้อมูลเรื่องการมีสภาสูงในไทยว่าแม้หน้าที่ตามกฎหมายจะบอกว่าเป็นสภาที่ปรึกษาเป็นพี่เลี้ยงหรือช่วยเหลือสภาล่างในการออกกฎหมายแต่แท้ที่จริงคือเครื่องมือของรัฐบาลทหารในการสืบทอดอำนาจในวันที่บริบทโลกวางสิทธิ์ในการปกครองไว้ที่การเลือกตั้งที่มาของสมาชิกวุฒิสภาคือการที่คณะรัฐประหารทำรัฐประหารในปี2490แต่ยังไม่พร้อมมีอำนาจเบ็ดเสร็จในสภาผู้แทนราษฎร
จึงออกแบบให้สมาชิกวุฒิสภามาจากการแต่งตั้งเพราะต้องการให้คำจุนรัฐบาลทหารรัฐธรรมนูญที่มาจากการรัฐประหารปี2490ระบุให้จำนวนสว.มีเท่ากับส.ส.เพื่อที่ว่าอย่างไรเสียเวลาประชุมรัฐสภาก็จะมีเสียงสว.ค้ำจุนมีการสร้างคำอธิบายประกอบแต่ต้นว่าวุฒิสภามีภูมิด้านอายุและภูมิด้านหน้าที่การงานรัฐธรรมนูญปี2490จึงกำหนดให้วุฒิสภาอายุ40ปีขึ้นไปพร้อมอธิบายว่าไม่เพียงมีอายุมากแต่ยังมีภูมิรู้มากด้วยเป็นเหตุให้สว.มาจากข้าราชการประจำเสียมากเป้าหมายที่แท้จริงของการมีวุฒิสภาแบบแต่งตั้งก็คือคณะรัฐประหารต้องการรักษาศรัทธาที่มาจากการเลือกตั้งเพราะหลังสงครามโลกครั้งที่2บริบทโลกยังคงเป็นกระแสประชาธิปไตยถ้าฝืนเกินไปอาจมีการต่อต้านจึงพลิกเล็กน้อยแต่ยังให้มีสว.ในขณะที่ก่อนหน้านั้นปีเดียวรัฐธรรมนูญปี2489ให้มีพฤษภาที่มาจากการเลือกตั้งซึ่งเป็นแนวทางของการปฏิวัติปี2475ของคณะราษฎรก็คือหลักประชาธิปไตยที่มีการเลือกตั้งทุกระดับแม้รัฐประหารปี2490ไม่สามารถล้มเลิกการมีสภาผู้แทนราษฎรได้แต่โจทย์ก็คือทำอย่างไรจะกำกับควบคุมบทบาทของส.ส.ไว้ได้ทำอย่างไรคณะทหารเป็นฝ่ายรัฐบาลได้วุฒิสภาจึงกลายเป็นเครื่องมือสำคัญในการกันกรองกระบวนการกฎหมายทั้งพรบ.ที่ผ่านส.ส.แล้วถูกกำหนดให้ต้องผ่านวุฒิสภาด้วยหมายความว่าหากกฎหมายของส.ส.เป็นกฎหมายที่ล้มระบบที่ทำให้ทหารเป็นใหญ่หรือเครือข่ายราชการได้ประโยชน์วุฒิสภาก็ล้มกฎหมายของส.ส.ได้ธำรงศักดิ์ยังกล่าวถึงความพยายามในการสร้างความยอมรับในส.ว.เลือกตั้งโดยให้ใช้วิธีภาพความหลากหลายทางอาชีพยกตัวอย่างสภาสนามม้าหลังเหตุการณ์14ตุลาปี2516คำว่าหลากหลายอาชีพถูกสร้างขึ้นในช่วงทศวรรษที่2500ถึง2510ฝ่ายคณะทหารสร้างวาทกรรมว่าส.ส.ที่มาจากการเลือกตั้งมาจากพวกนายทุนพ่อค้านักธุรกิจไม่ใช่ตัวแทนของประชาชนหลากหลายอาชีพเมื่อเกิดเหตุการณ์14ตุลา2516จึงมีกระบวนการหนึ่งที่สร้างคือสมาชิกสภาสนามม้าถูกสร้างเพื่อไปเป็นส.ว.แทนสว.แต่งตั้งของจอมพลถนอมกิติขจรการตั้งสภาสนามม้าอ้างบนฐานว่ามาจากกลุ่มคนหลากหลายอาชีพของประเทศดังนั้นอาชีพต่างๆก็จะมีตัวแทนเข้ามาเป็นสมาชิกสภาสนามม้าที่เลือกกันเองจำนวนหนึ่งประมาณ299คนให้เป็นสว.สว.จำเป็นหรือไม่ตัวอย่างจาก3ประเทศที่เปลี่ยนระบบสภาคำถามที่ว่าจำเป็นต้องมีสภาสูงหรือไม่หรือหากมีควรเป็นอย่างไรอาจจะต้องพิจารณาในหลายแง่ทั้งในส่วนของความชอบธรรมในการเป็นตัวแทนของประชาชนที่มีความหลากหลายอย่างแท้จริงดังเช่นในความพยายามที่จะทำให้สว.มาจากการเลือกตั้งในรัฐธรรมนูญปี2540และปี2550หรือเรื่องของประโยชน์โพธิผลในทางการเมืองของการมี2สภาในงานวิจัยของสถาบันประชาธิปไตยเพื่อกิจการระหว่างประเทศแห่งชาติหรือ NDI จากสหรัฐมีการยกตัวอย่างประเทศที่มีการเปลี่ยนแปลงระบบจาก2สภาเป็นสภาเดียวยกตัวอย่างเช่นประเทศนิวซีแลนด์เปลี่ยนจากระบบ2สภาเป็นสภาเดียวในปี1950การแก้ไขกฎหมายเพื่อยกเลิกสภาสูงนั้นมาจากฉันทามติในสังคมว่าสภาสูงที่ได้รับการแต่งตั้งแต่เดิมรับตำแหน่งตลอดชีวิตแล้วค่อยๆลดลงมาเหลือ10ปีนั้นไม่มีความสัมพันธ์อะไรในทางการเมืองและนิติบัญญัติกรณีประเทศเปรูปี2536มีการทำประชามติรัฐธรรมนูญที่มีเนื้อหายกเลิกการมีวุฒิสภาโดยเหลือเอาไว้แต่สภาล่างเรื่องนี้สร้างการถกเถียงกันอย่างกว้างขวางบนฐานเหตุผล2ข้อ 1. ประชาชนเปรูชินกับการมี2สภา 2. ประชาชนกังวลว่าลดเหลือสภาเดียวนั้นสะท้อนเจตนารมณ์ของประธานาธิบดีอาเบโตฟูจิมูริที่อยากจะรวบอำนาจทางการเมือง
แต่ท้ายที่สุดประชามติผ่านด้วยเสียงเห็นชอบร้อยละ52จึงลดเหลือสภาเดียวสำเร็จนอกจากนั้นยังมีความพยายามในทางกลับกันคือเปลี่ยนจากระบบสภาเดียวเป็น2สภาอย่างในประเทศโมร็อกโกเมื่อปี2539ที่ประชาชนโหวตให้มีการเพิ่มสภาสูงที่เรียกว่าสภาที่ปรึกษามีจำนวน270ที่นั่งการได้มาของสมาชิก162คนมาจากการเลือกตั้งทางอ้อมโดยคณะเลือกตั้งในระดับภูมิภาคและระดับท้องถิ่นส่วนอีก108คนจะเป็นตัวแทนจากสหภาพอุตสาหกรรมเกษตรกรรมและการค้าทั้งสภาบนดังกล่าวกับสภาล่างมาจากการเลือกตั้งต่างมีอำนาจในการเสนอและแก้ไขกฎหมายแต่ตามรัฐธรรมนูญแล้วสภาล่างที่มาจากการเลือกตั้งยังมีอำนาจมากกว่าเพราะสามารถลงคะแนนเสียงให้กับการดำเนินการของคณะรัฐมนตรีได้เจตนารมณ์การเพิ่มสภาของโมร็อกโกคือการให้มีตัวแทนประชาชนมากขึ้นและสะท้อนถึงความหลากหลายจากเขตเลือกตั้งต่างๆเพื่อให้ความหลากหลายนั้นมีที่ทางในเวทีการเมืองของรัฐอย่างเป็นทางการซึ่งจะส่งผลให้กระบวนการประชาธิปไตยก้าวหน้าไปได้สำหรับธำรงศักดิ์เขามองว่าประเทศไทยไม่มีความจำเป็นต้องมีสว.แล้วเพราะเหตุผลของการมีอยู่ในฐานะพี่เลี้ยงและเป็นกระบวนการกั่นกองช่วยส.ส.เป็นวาทกรรมที่ให้ข้าราชการเข้ามาควบคุมการเมืองของประชาชนในระบอบเลือกตั้งรัฐทหารกลัวที่สุดคือ1ส.ส.ที่มาจากการเลือกตั้งเพราะส.ส.ที่มาจากการเลือกตั้งนั้นมาพร้อมอานัตอำนาจจากประชาชน2พันธสัญญาที่ต้องทำงานเพื่อตอบประชาชน2 อย่างนี้ทำให้ส.ส.ที่มาจากการเลือกตั้งต้องดูว่าการกระจายผลประโยชน์ลงไปถึงประชาชนอย่างไรในขณะที่คณะทหารจะบอกว่าตนและข้าราชการประจำคือผู้นำประเทศรัฐบาลทหารที่ผ่านมาจึงมักจะสร้างให้ราชการขยายตัวกระจุกอำนาจไว้ที่กรุงเทพและให้นายพลคุมกระทรวงใหญ่ความมั่นคงที่มาจากการแต่งตั้งกับความมั่นคงที่มาจากการเลือกตั้งคือการประทะกันในช่วงเกือบ8ทศวรรษที่ผ่านมาการกำหนดให้สว.มาจากการเลือกตั้งเป็นรัฐธรรมนูญที่เป็นอุดมการณ์ต่อเนื่องของคณะราษฎรจาก2475และ2489ที่ให้มีเลือกตั้งทุกระดับและต้องการให้มีกระบวนการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่นรัฐธรรมนูญปี2540คือต้นแบบที่คณะรัฐทหารพยายามกีดกันมากที่สุดจึงต้องควบคุมกำกับการเลือกตั้งไม่ต้องการให้ส.ส.มีกำลังต่อกรกับรัฐทหารไม่อยากให้มีพรรคการเมืองใดเข้มแข็งขึ้นมาทำรงศักดิ์กล่าวสว.จำเป็นหรือไม่มาจากที่ไหนได้บ้างสำคัญอย่างไรคำถามเหล่านี้ประชาชนไทยมีสิทธิตอบหรือไม่หรือถูกทำให้ไม่มีคำถามตั้งแต่แรกอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วคุณจะไม่พลาดข่าวสารจากประชาไทย